ทำไมย่าถึงได้รักร้านห่วงร้านนักหนาครับห่วงจนยังวนเวียนอยู่ท่านยมทูตต้องให้เวลาย่า49วันเพื่อปล่อยวางแล้วตอนนี้ย่าก็เหลือเวลาอีกแค่29วันแล้วนะครับเออย่ารู้ไม่ต้องจำตอนที่ย่าแต่งงานกับปู่พ่อกับแม่ของย่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าปู่เป็นแค่พ่อค้าขายส้มตำธรรมดาย่าเกิดมาบนกองเงินกองทองเป็นคุณหนูไม่เคยหยิบจับทำอะไรเลยมีพี่เลี้ยงทำให้ทุกอย่างพ่อกับแม่ของย่าก็เลยยื่นคำขาดถ้าย่าแต่งงานกับปู่จะตัดย่าออกจากกองมรดกฮะเดี๋ยวก่อนนะครับย่านั่นหมายความว่าตอนนั้นย่าเลือกความรักมากกว่าความสบายมากกว่าสมบัติเหรอครับใช่ฮะย่าเลือกที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับปู่ที่นี่ที่เป็นบ้านเกิดของปู่ดอนหอดละบ้านเฮาอะเข้าบ้านกันจากคุณหนูที่ไม่เคยหยิบจับทำอะไรมาก่อนมือที่ไม่เคยล้างจานไม่เคยซักผ้าไม่เคยทำงานบ้านก็ต้องเริ่มหัดทำย่าคงลำบากมากเลยนะครับไอ้ว่าก็ต้องล่างดอกเดี๋ยวไอ้ล่างเองจะให้พี่ทำคนเดียวได้ไงอ่ะต้องช่วยกันสิฮะก็ได้แต่ยังสั่นล่างช่วยกันมาเดี๋ยวไอ้ถูเองเด้อเดี๋ยวหนูเอาจานไปใส่หันเด้อได้ค่ะใส่พริกใส่กระเทียมตำเลยจ้ะดอนมานี่มานี่ไอ้สิซ้อนนี่เวลาจับสางเด้อเอามือจับมันมือนี่ก็จับซ้อนตำไปตำผีบอกคือสูตรอาหารพื้นเมืองที่ปู่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นและปู่ก็ส่งต่อมาให้ย่าด้วยความรักตำผีบอกไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นมรดกของท้องถิ่นที่จะสืบทอดให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานหมายความว่าตะบันนางพญาสีทองเป็นมรดกมาตั้งแต่ต้นตระกูลของปู่เหรอครับใช่เป็นมรดกทางอาหารที่เราทุกคนจะต้องรักษาเอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้รู้ว่าอาหารพื้นเมืองของทุ่งบักหุ่งเป็นยังไงไม่ใช่แค่ร้านไม่ใช่แค่อาหารแต่ทั้งหมดเป็นมรดกความรักที่ย่าได้รับถ่ายทอดมาแล้วก็เป็นความตั้งใจของบรรพบุรุษด้วยที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปไม่ต้องห่วงนะครับย่าผมจะช่วยย่าสืบทอดแล้วก็ส่งต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเองพอครบ49วันย่าหมดห่วงก็ไปเกิดได้เลยครับย่าก็หวังให้เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าไม่เป็นอย่างที่หวังย่าก็จะกลายเป็นสัมภเวสีแล้วก็ตั้งกอดจะไปอย่างนี้แหละละครตามย่าบอกในทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วความสุขที่ฉันมีมาจากเธอคนดีมีแค่เราเท่านี้ก็พอใจความสุขที่เธอมีบอกขึ้นมาได้ไหมคืออะไรสุขนั้นที่ฉันหรือเปล่า